เปิดภาพล่าสุดใบเตยดีเจแมนหลังลือหนีออกนอกประเทศหลังจากที่ดีเจแมนใบเตยงานงอกทางตำรวจพร้อมให้โอกาสใบเตยและดีเจแมนได้เข้ามาชี้แจงข้อกล่าวหาหากไม่มาตามหมายเรียกครบตามขั้นตอนแล้วจะพิจารณาออกหมายจับต่อไปหากใบเตยและดีเจแมนมั่นใจว่าสามารถตอบในสิ่งที่พนักงานสอบสวนตั้งประเด็นไว้ได้ก็จะเป็นประโยชน์ต่อตนเองขณะพนักงานสอบสวนพร้อมให้ความเป็นธรรมทั้งนี้ยังพบหลักฐานสำคัญคือเส้นทางเรื่องต่างที่เห็นชัดเจนมีตังเข้าหลักหลายล้านไม่น้อยกว่า10ล้านบาทซึ่งทั้ง4คนนี้ล้วนเป็นแบบเดียวกันแต่โดนในลักษณะพฤติกรรมแตกต่างกันนอกจากนี้เมื่อไปดูใน Instagram ส่วนตัวพบว่าที่ผ่านมา DJ Man ได้มีการโพสต์ภาพคู่กับนายอภิรักษ์ทั้งการไปเที่ยวร่วมทานอาหารตามสถานที่ต่างๆแถมยังมีข้อความถึงอีกฝ่ายทำนองว่าเป็นน้องชายในอดีตชาติอีกต่างหากก่อน DJ Man ลบภาพต่างๆทิ้งไปพร้อมชี้แจงว่าภาพในห้องประชุมนั้นเป็นการประชุมเรื่องที่ตนไปรู้จักผลิตภัณฑ์และให้อีกฝ่ายมาทำการตลาดให้ก่อนระบุว่าตั้งช่วยงานที่ลือกันว่านายอภิรักษ์โกธิให้มาเป็นจำนวนถึง10ล้านบาทนั้นแท้จริงอีกฝ่ายใส่ซองเพียง 2,000 บาทซึ่งตนกับภรรยายังขำกันอยู่เลยซึ่งก่อนหน้านี้มีข่าวลือดีเจแมนใบเตยหนีออกนอกประเทศแล้วซึ่งในเวลาต่อมาทางด้านลุคน้องชายใบเตยสุธีวันและในฐานะผู้จัดการส่วนตัวได้ออกมาบอกว่ายังไม่ได้คุยกับดีเจแมนและใบเตยหลังมีหมายเรียกแต่ตอนนี้ยังยืนยันว่าทั้งคู่อยู่เมืองไทยไม่ได้หนีไปไหนล่าสุดดีเจแมนเคลื่อนไหวในสตอรี่ Instagram หลังโดนลือหนีออกประเทศหลังจากมีหมายเรียกโดยทางดีเจแมนได้อัพรูปภาพไปเข้าวัดทำบุญโดยเจ้าตัวก็ยังใช้ชีวิตตามปกติไม่ได้ซีเรียสแต่อย่างใดงานนี้ต้องบอกเลยว่าสยบข่าวลือหนีต่างประเทศ